แม่ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับเกม Harvest Island ซึ่งผมก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้เลยคือไม่เคยเล่นไม่เคยดูเนื้อเรื่องหรือไม่เคยเล่นเดโมอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นทุกคนที่เห็นในคลิปนี้เราก็จะไม่รู้อะไรไปด้วยกันเลยเราเล่นไม่พูดมากนะดูที่เกมกันดีกว่าป่ะ Let's go dude โอ้โหกดมาก็มีให้เลือกความยากระหว่าง Story Mode กับ Normal Modeผมว่าสตอรี่โหมดนี่คือเป็นระดับความยากปกติป่ะแบบเล่นชิวๆเอหลังเล่นประมาณนั้นแล้วไปใช้ฮาร์ดคอร์นอร์มอลดีกว่า อันนี้คือเล่นแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวสักอย่างเลยเนี่ยในโหมดนี้เขาบอกว่าการที่เราจะเซฟเนี่ยมันจะไม่มีออโต้เซฟฉะนั้นการจะอะไรวะฉะนั้นการจะเซฟคือเราต้องไปนอนเท่านั้นถึงจะเซฟได้ก็น่าจะเหมือนทำเป็นมูททั่วไปคิดว่าอย่างนั้นคนที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยซาเมนท่าโอ้พยานออกgood morning view wake up เช้าแล้ววิวตื่นขึ้นฉันไม่รู้ว่าฉันอะไรนะ I don't want to เขาบอกว่าไอ้นะจะไม่ต้องการที่จะตื่นขึ้นคิดว่าอย่างนั้นโอเคฉันคิดว่าเราน่าจะไปเก็บไข่กับกับไก่ที่เจสซี่กับเอมมี่ไข่ไก่มันชื่อเอมมี่อะไรวะวิวบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนอย่าตื่นเต้นไปวางไข่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวคิดว่าไอ้นะไข่กลัวไข่แตกอะไรคิดว่าอย่างนั้นโอ้โหทำไมภาพมันแบบภาพมันถ้ามันนักรักมากอ่ะได้ฟิลเหมือนไรกันล็อกเลยคือมันสวยจริงเลยโอ้ยได้กระโดดด้วยแหละฉันรู้แล้วนะนายก็ตื่นขึ้นมาได้แล้วฉันเก็ตที่คุณทำแบบนั้นหมายถึงที่โดดแบบเง่งๆใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นมาเลตโก้เลตโก้โอ้โหทำไมสเปนท่าแลดูแบบตื่นเต้นจังเลยอ่ะวิวบอกว่ามันนอนไอ้นะมันเร็วเกินไปมันเช้าอยู่ประมาณนั้นเราควรจะกลับไปนอนต่อนะนั้นสเปนท่าบอกว่าไอ้นะแดดข้างนอกแรงมากจะออกไปข้างนอกโอ้โหวิวพูดต่อว่าไอ้นะคุณจะกระโดดรถเต้นทำไมเหรออย่างนี้ประมาณแบบดีใจป่ะประมาณนั้นโอ้โหเพราะวันนี้วันที่ฉันจะได้ไปเที่ยวเกาะคุณพ่ออะไรสักอย่างก็แหละโอเคผมรู้สึกว่าจำได้ไหมอ๋อเป็นสัญญาที่ให้กับพ่อมานั้นคิดว่าวิวบอกว่าเธอควรจะอยู่ในบ้านนะแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องการถวายของเส้นเวให้กับเทพเจ้าหรอกแค่ทำทุกอย่างแต่ในบ้านเท่านั้นอันนี้ผมไม่รู้ผมแปลถูกป่ะนะแต่จริงก็มันยาวเหลือเกินสเปนท่าบอกว่าแต่ฉันอยากไปนี่พ่อบอกไปได้โอ้โหมีแบบมีดราม่าสัญญาแล้วนี่ you promise to นะสัญญาแล้ววิวว่าก็ได้เข้าใจแล้วแค่อย่าร้องไห้นะแล้วก็อย่าไปบอกพ่อฉันอีกประมาณนั้นเย่ไม่ใช่บอกเย่เฮ้ป่ะ let go ป่ะไปเลยโอเควิวแล้วก็จุดโดดสักทีนึง ก็มันสนุกดีนะเธอเป็นน้องสาวของฉันได้ยังไงคือและดูแบบและดูสิ้นหวังนะฉันรักเธอจริงเลยพี่ใหญ่พี่ชายยักนี่คืออะไรอยากรู้เหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวจะไปท้าว่าถ้าเกิดเธอบอกรักฉันตอบฉันจะดุดกระโดดฉันไม่อยากจะเชื่อเลยโอเค I love you โอเคผมรักน้องกันแล้วคิดว่ามาตอบไปเลยฉันรักเธอพูดเบาจังอ่ะเอ้ยนะอะไรนะฉันไม่ได้ยิงเธอเลยเออได้ฉันพูดแล้วฉันก็หยุดกระโดดสักทีนึงจะกระโดดต่อไปเรื่อยจนกว่าเธอไอ้นะจนกว่าฉันจะได้ยินเธอพูดโหน้องเราดูแบบดูซนชิบหายเลยป่าโดดจะโดดต่อไปวันที่คุณวันที่ยาวนานจริงๆโอ้โหอะไรดูเบื่อนะวันที่คุณวันที่ดีมากโอ้โหจะเป็นท่าพูดสำหรับเธอเดี๋ยวสำหรับฉันมันคงแบบไม่ได้ดีเท่าไหร่คิดว่าอย่างนั้นป่าไปกันเถอะแล้วนี่ก็สอนเดินเลยมี WSD เป็กบาร์พูดคุยน่าจะตอบสนองคุณดูได้โอเคหรือจะใช้ลูกศรก็ได้โอเคผมถนัด WSD ไอผมเริ่มรำคาญเสียงน้องโดดละมาไปกันเถอะแล้วนี่คือเราเก็บไปบ้างเฮ้ยเดี๋ยวมีคราฟด้วยเหรออ๋อมีคราฟบันดงบันไดมีครับพุงครับพุ่งมาได้เอาแล้วนี่คือเก็บโอ้โหอะไรเดี๋ยววิวว่าฉันต้องเอาของออกก่อนเด้ไปอันนี้ปะอ๋ออันนี้คือเป็นการปรับซูมได้อ๋อปรับซูมซ้ายขวาผมว่าสักแบบสัก 1.5 คือน่าจะแบบกำลังดีเลยมานั้นรู้สึกว่าต้องไปที่หีบปะเอาว่าเหมือนเราต้องแบบนี่ไงโอ้โหดาบไม้โอเคผมจะเดินมาเก็บของให้ได้โอเคเอาไม้หมดเดี๋ยวต้องกดให้หมดเลยอะโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยแครอทซีดอ๋อเมล็ดไอ้นะเมล็ดแครอทด้วยโอเครู้สึกว่าฉันว่าดาบไม้นี้อะไรนะฉันว่าดาบไม้นี้จะไม่ทำลายฉันเนี่ยเดี๋ยวได้ดาบไม้มันทำลายได้ด้วยเลยสมมติว่านั่นอะไรมันก็แค่ดาบแหละดาบทำไมเธอถึงมีดาบไอ้นะ to smack a tree เอาไว้ตีต้นไม้น่ะเพื่ออะไรอะไอ้นะเธอจะได้เห็นเมื่อเราไปถึงเกาะโอ้โหไอ้นะตกลงแล้วสรุปว่าพร้อมหรือยังอ่ะโอเค let's go โอเคพร้อมแล้วให้ตายอ๋อก็ยังมีสอนอีกอ่ะสอนเยอะจังเลยอ่ะโอ้โหมีอะไรแบบเต็มหมดเลยป่ะอ๋อสรุปคือน้องแบบน้องเดินตามเราแบบต้อยๆเลยอ๋ออันนี้พอแล้วป่ะ
เดี๋ยวโอ้โหเดินทะลุก็ไม่ได้เลยโอเคคุยกับพ่อก่อนแล้วกันมีอะไรกันชอบเล่นหนุ่มน้อยเออวันนี้เราตื่นเช้าดิพ่อเราชื่อว่าอะไรเนี่ยกรีสันโอ้โหอ่านชื่อยากชิบหายใช่ผมตื่นเช้ามากเลยพ่อจะไปท่าว่าเรายังไม่เช้ามากไปกันเถอะไอ้เนี่ยฟิลว่าพ่อบอกให้เธออยู่ข้างในได้ไหมเธอไอ้นะเธอปลุกฉันตอนที่ดวงดาวเต็มห้องฟ้าอยู่เลยคือแบบน้องปลุกเช้าขนาดเลยยังโหดมากอ่ะนี่ปลุกตีสี่หรือไงไอ้เนี่ยน้องบอกว่าแต่เธอว่าเธอจะพาฉันไปนี่โอ้โหดิโอ้โหพ่อพูดยาวเลยละให้ตายพ่อบอกว่าพาเธอไปด้วยนายต้องเรียนรู้ที่ต้องปกป้องแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อน้องสาวของเธอเพราะแกอายุมากกว่าอะไรเพราะแกอายุมากกว่าโอ้โหจะแปลได้ไปยากเปลี่ยนใช่ไหมเย่ฉะนั้นเราก็ไปกันได้แล้วใช่ไหมจะไปวิวแบบแลดูเกียรติน้องเลยที่มีความรับผิดชอบที่มากเกินไปโอ้โหจริงๆอย่างจะบ่นแค่นี้ก็บ่นเลยเอาชิบหายลืมอ่านสุดท้ายช่างมันแล้วกันโคตรนัดมีอะไรเด็ดมะพร้าว10ลูกอ๋อไม่ใช่ไปหามะพร้าว10ลูกใช่ป่ะคิดว่าไปหามะพร้าวกันนายสัญญาแล้วอะไรเนี่ยเย่ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งอะไรเลยตอนที่ฉันกำลังช่วยเธออยู่ไม่ทิ้งเลยดิหมายความว่าอะไรวะ Let's just go ก็แค่ไปป่ะสรุปคือเราต้องไปหาเดี๋ยวโอ้โหเดินยากเดินยินใช่ไหมอันนี้สไตล์การเล่นมันคล้ายๆกับเกมFinal Fantasyยุคเก่ามากเลยเนี่ยโอเค Let's go ไปกันป่ะฉันรู้แล้วป่ะไปกันเถอะโอ้โหนี่ก็คือมีหลอดสตีมหน้าอย่างเยอะอ๋อเริ่มเหนื่อยมานานคิดว่าโอเคมามีสอนตาสเต็ปเกมทั่วไปแหละพระเจ้าเราต้องบูชาพระเจ้าด้วยการใช้นมและไข่โอ้โหโอเคประมาณนั้นคือพระเจ้าของเกาะเราอะไรนะนี่มันฮอนแพะปะนี่แพะมันดูน่ากลัวมากเลยเธอสามารถรออยู่ข้างนอกได้นะฉันแค่จะไปเอาเข้าไปเอานมให้นั่นแหละฉันอยากช่วยเธอนี่ทึกไอ้นะเธอแค่รออยู่ตรงนี้ครั้งก่อนที่เธอเข้ามาช่วยฉันเธอร้องไห้โอ้โหสรุปคือซาเบธาค่อนข้างที่จะเป็นคนแบบขี้กลัวมากๆเลยเนี่ยแต่ฉันแค่อยากที่จะเรียนรู้แล้วก็ฉันอยากจะเอาของไปให้ไปถวายพระเจ้าด้วยใช่ไหมนะถ้าเกิดผมแปลผิดนะโอเคเข้าใจแล้วไปเข้าไปวิวฉันเข้าไปไม่ได้ฉันกลัวเรลี่จริงเหรอเนี่ยวิวว่าเรลี่จริงเหรอเนี่ยนี่เรายังไม่ทันเข้าไปเลยคือเธอก็กลัวแล้วเหรอแต่ฉันแค่กลัวนี่นะวิวว่าแล้วฉันแก้ไขสิ่งนี้ยังไงอะฮะวิวช่วยฉันด้วยฉันแค่อยากรีดนมแพะกับคุณวิวว่าอะไรเข้าใจแล้วฉันมันจะคิดอะไรบางอย่างออกเนี่ยมีเคนอยู่ทำไมเราไม่ตะโกนใส่แพะตอนให้เรารู้สึกว่ากลัวมันช่วยลดความกลัวได้นะประมาณนั้นถ้าเกิดผมแปลไม่ผิดตามสไตล์แบบอังกฤษเกรด0เอาสรุปจะเข้าไปได้ไหมเนี่ยสรุปคือเครื่องบินกำลังบินผ่านบ้านผมแล้วตอนนี้คือเสียงดังชิบหายโอเคซาเบธายืนอยู่ตรงนั้นแล้วตะโกนใส่แพทย์นั่นซะเอ้าครับยังไงอะเธอจะได้ไม่ต้องกลัวแพทย์อีกต่อไปไงโอเคตะโกนใส่แพทย์ทำแบบนี้นะวิวบอกกำลังจะสอนคิดว่าอย่างนั้นเฮลโลสวัสดีพวกแพทย์ยังไงลองๆไอ้นะเดี๋ยวลองดูสิเฮ้ยกูทำไมจะไปท่าแบบไปน้องเป็นเงี้ยนะจะโกรธไปสิวิวว่าเธอต้องพูดให้มันดังกว่านี้นะเธอต้องพูดให้ดังกว่านี้เธอจะได้ไม่ต้องกลัวมันอีกโอเคอย่างงี้เห็นหรอสวัสดีไอ้พวกแพ้เห็นไหมเฮ้ยน้องก็เหมือนจะยังแบบไม่กล้าอยู่ดีอีกทีนึงสวัสดีแพ้อีกดังอีกสวัสดีแพ้เอาเรียบร้อยแล้วเหรอเห็นไหมมีต้องกลัวไอ้นะเข้าใจแล้วโอเคป่ะไปรีดนมแพ้กันสรุปคือกว่าจะกล้าเข้าไปได้นานจัดป่ะเข้าไปกันสรุปคือนี่คือได้มารีดนมแพ้แล้วใช่ไหมเนี่ยสมมติว่ามันจะไม่ทำร้ายเราใช่ไหมวิวว่าฉันทำอย่างนี้ทุกวันเลยก็ไม่เห็นจะมีแพ้ตัวไหนทำร้ายฉันเลยดิสวัสดีคุณแพ้ไอ้เจ็ดเคน้องแบบตะแลกเห็นไหมดูแค่หน้าตรงนี้แล้วก็รีดนมเธออ่ะโอเคฉันทำได้แล้วดีเรียบร้อยได้นมแพะมา6อันใช่ๆอย่างนั้นแหละจุดคือต้องรีดกี่ตัวเนี่ยอ่ะรีดตัวนึงได้นมแพะแล้วอะไรวะบีทเมื่อกี้คืออะไรวะผมเปิดกล่องดูไงไว้เนี่ยแล้วชิบหายละเปิดกล่องไงวะทุกคนจำไม่ได้โอ้นี่ไงเปิดกล่องดูได้แต่คือแต่ไปดูช่างมันแล้วกันโอเคป่ะออกจากกรงแพะแล้วก็มาหากรงแกะกันไปสวัสดี
เฮียเก้ทำไมท่ากล้าแล้วเอเดชฉันมีพี่ชายที่ดีอยู่ตรงนี้โอ้โหเป็นน้องน้องคิวจังเลยเนี่ยแต่ฉันก็แค่พี่ชายของเธอ and no one can beat you นะฉันจะไม่ทำลายเธออย่างนี้เหรออ๋อแล้วจะไม่มีใครเอาชนะได้โอ้โอเค that because I'm everyone มาพูดมาละเข้าไปกันวิวฉันไม่กล้าที่จะเข้าไปอ่ะโอเคฉันคิดอะไรบางอย่างออกฉันคงต้องแจ้งว่าที่จะไปเอาน้ำจากบ่อน้ำแล้วบอกเธอว่าเป็นน้ำวิเศษที่จะช่วยเธอได้โอเคสรุปคือเราต้องไปที่บ่อน้ำเพื่อเป็นการหลอกเซเวนท่าที่เป็นน้ำวิเศษที่เธอจะได้กล้าเข้าไปรีดนมแฮะออกมานั้นมาสรุปคือตักน้ำขึ้นมาเรามาเอาน้ำทำไมหรอมันช่วยเธอได้นะที่เจอลูกไอ้นั่นเลิกกลัวพวกแกะได้โอ้แกะมันเกลียดน้ำดังนั้นถ้าฉันเอาน้ำชโลมเธอแกมันจะไม่กินเธอจริงเหรอเย้ ลองดูก่อนไหมล่ะฉันไม่คิดว่าพวกแกมันเกลียดน้ำนะไอ้นะเธอไม่เชื่อฉันเลยกันเหรอฉันนี่มันเบิกนะสรุปคือจะหลอกใส่ท่าจริงโอเคเฮียมาชโลมน้ำเธอกันโอเคฉันพร้อมแล้วสาดเลยแล้วกันสู้ฮาวตอนนี้พวกแกจะไม่กินฉันแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้แกจะไม่กินเธอแล้วป่ะโอเคฉันพร้อมแล้วฉันบอกว่าฉันจะไม่โดนมันแดกหัวนะประมาณนั้นป่ะไปกันเถอะคือสรุปเซเวนท่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจิตใจแบบชิกัวเรื่องป่ะเข้าไปกันเธอชัวร์ใช่ไหมว่ามันจะได้ผลน่ะใช่ฉันโคตรคิดว่ามันได้ผลเลยแหละมันจะเกิดอะไรขึ้นแค่เข้าไปข้างในวิวเดี๋ยวโอเคเข้าไปให้น้องโดนแพะแดกซะเป็นภาระชิบหายสวัสดีคุณแกะเอาแกะร้องเลยเห็นไหมมันไม่แดกเธอโอ้น้ำมันได้ผลด้วยใหญ่จากนั้นก็รีดนมวัวซะนมวัวแล้วตัดขนแกะซะนมวัวป้าอะไรเขาฟ้าวที่มาฉันต้องการที่ตัดขนแกะเอาสรุปคือตัดไม่ได้เลยเราต้องทำอะไรนะเอาเดินมาดูได้แอปเปิลช่วยมาว้าวแกะมันอยู่ในเควสเราฉะนั้นเราจะมาหาวัวกันเพราะว่าเราต้องเอาของไปถวายอันนั้นเราต้องเข้าไปข้างในหรอใช่เราต้องเข้าไปข้างในเธอต้องการช่วยฉันไม่ใช่เหรอแต่วัวมันตัวใหญ่มากมันน่ากลัวมันจะแดกฉันอีกแล้ว น้องก็โดนแดกทุกทีวิวว่าวัวนี่เป็นคนดีจริงๆนะเขาไม่กัดเธอหรอกน้องว่าไงนะพวกมันสามารถวิ่งใส่เราแล้วก็ทำร้ายเราได้ฉันไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะวิวว่าก็ไม่เสมอไปเราถ้าเกิดเรารู้ว่าเราต้องยืนอยู่ตรงไหนพวกเขาไม่สามารถทำร้ายเราได้ประมาณนั้นโอเคงั้นหนูจะยืนอยู่ฝั่งหนึ่งของรั้วคอยดูคุณละคันนะโอเคอย่างนั้นแหละป่ะฉะนั้นเราจะเข้าไปสรุปคือเซเวนท่าจะไม่ตามเราเข้ามาใส่วัวเพราะว่าวัวมันน่ากลัวมันตัวใหญ่มากวิววิวอะไรไอ้เนี่ยไอ้เด็กปิดอยู่อะไรนะพวกเขากำลังกัดคุณหรือเปล่าไม่กัดอยู่ดีก็มาถามวัวจะกัดเราหรือเปล่าไม่กัดเธอรู้ได้ยังไงเอ้ยนี่เธอสามารถเป็นห่วงฉันแล้วก็กลัวพ่อๆกันได้เหรอจิตเจน้องแบบน้องโคตรแก๋ววิวโชคดีนะได้ป่ะคือเรามารีดนมวัวก่อนลูกหัวก่อนลูกหัวก่อนแล้วก็รีดนมวัวโอเคได้1อันแล้วมาลูกหัวเสร็จแล้วก็มาเดี๋ยวไปไหนอ่ะโอเคได้นมวัว2แล้วผมขอลองเข้าบ้านดีก่อนเลยเอาคือก็เป็นแค่ฟาร์มวัวทั่วไปไม่ได้มีอะไรมากป่ะออกมากันแล้วก็เมื่อเราจะต้องไปที่เล้าไก่เพื่อที่จะเอาของไปถวายอะไรนะเนี่ยของเส้นตรงกลางเนี่ยไม่รู้ประเทศพระเจ้าอะไรก็ขอลองเล่นดูก่อนเฮ้ยชิคเก้นสรุปคือผมต้องมาตะโกนใส่ไก่ก่อนอีกแล้วเนี่ยฉันคิดว่าเขาชื่อเอมมี่กับเจสซี่นะมันก็แค่ไก่นะมันก็แค่แกะสลับชั้นไอ้นะวิวว่าทำไมมีแค่ฉันที่ทำสิ่งนี้แล้วโดยที่เธอไม่รำคาญมานั้นไอ้นะก็แค่เรียกชื่อพวกเธอพวกมันชื่อไอเอมี่กับเจสซี่สรุปคือน้องซาเวนท่าคือซีเรียสเรื่องการเรียกชื่อแบบไก่มากเลยนะฉันจะจำชื่อมันไว้กันแล้วกันนะโอเคทีนี้ไอ้นะซาเวนท่าว่าโอเคเข้าใจละฉันจะขอโทษเอมี่กับเจสซี่เพื่อให้เขาสามารถออกไข่ให้เราได้อีก ฉันไม่คิดว่ามันจะได้ผลนะสรุปคือเราแกล้งไก่ก็ไม่ได้ให้ตายมาเข้ามาเอาไข่ก่อนนี่ไงไข่แบบเต็มเลย
นี่ไงดูสิดูไข่พวกนั้นโอเคก็แค่หยิบมันขึ้นวาอย่าทำตกละกันเดี๋ยวมันแตกครั้งก่อนหน้าอะไรนะเทพเจ้าอดกินไข่ก็เธอน้องได้ทำไข่แตกคิดว่าฉันไม่ทำฉันไม่ทำตกอีกฉันสัญญาโอเคป่ะได้ไข่วันหนึ่งลูกหนึ่งลูกแล้วลุงฟองโอเคหยิบมันขึ้นมาแล้วก็ระวังด้วยป่าได้ไข่สองอันแล้วเฉยเล่นกับไก่ก่อนนิดนึงถึงปานกลางคิดว่าอย่างนั้นสรุปคือเดี๋ยวนะอันนี้เลยเดี๋ยวกิฟให้แบ่งมุมคือเอามุมให้ไก่ก็ได้เลยโอ้โหเดี๋ยวชิบหายละไก่ขวางทางแล้วผมจะออกยังไงเนี่ยชิบไก่ละชิบไก่ละโอเคโอ้โหมันไม่ได้เดินแบบเป็นมันคงถึงเวลาที่ผมจะต้องเอาของนี่มาเส้นไหว้เทพเจ้าสักทีนึงวิธีอิดเราทำได้แล้วใช่ทีนี้เราก็ไอ้นะ let's go ไอแลนด์ที่เราก็ไปเกาะได้แล้วโอเคสรุปคือเราทำฟาร์มได้แล้วตอนนี้หรือว่าไงโอเคเมื่อกี้มีสอนบริการแบบปลูกผักรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้เห็นแบบดีไงน่าจะมาปลูกผักตรงนี้ได้จากนั้นโอเครู้แล้วว่าต้องปลูกผักตรงนี้ไหมผมจะปลูกโปเตโต้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกปลูกถูกปะเนี่ยถามจริงเถอะแล้วก็สามารถปลูกแครอทได้อีก6อันป่ะปลูกมาโอเคเราลดน้ำได้โอเคลดมาโอ้โหทุกชมดูขอบจอนะฮะลดน้ำทีนึงคือแบบสเตมินาหายไปทุกข้อเลยคือแค่ลดน้ำเลยนะมันเสียแรงขนาดนี้เลยแล้วก็รู้สึกเมื่อกี้เหมือนเราจะได้อะไรนะสูตรอาหารมาอ๋อนี่ไงเราต้มปูได้แล้วมีปู5อันแล้วก็ใช้น้ำ1กับปู1โอเคเนี่ยเมื่อกี้ได้สูตรสูตรโบราณมาจากที่ห้องอันนั้นคือน่าจะเป็นสูตรที่แบบโอเคมากเลยโอเคเราทำปูสักแบบสัก2ได้ป่ะเสียงอะไรวะสัก2อันละกันเผื่อน้องด้วยคิดว่าอย่างงั้นอ๋อนี่ไงเรามีเดี๋ยวนะเรากินปูได้ใช่มั้ยโอเคกินปูอันหนึ่งโอเคได้โอ้ยสเตมินาขึ้นเยอะนะขึ้นแบบขึ้นเป็นข้อเลยเฮ้ยอ๋อเราห้องไหนนะเราเข้ามาห้องนอนพ่อได้เนี่ยถามจริงคือห้องนอนพ่อมันมีอะไรเข้ามาก็ไม่น่ามีอะไรได้ I don't have time ฉันไม่มีเวลาอ่านของพวกนี้หรอกสรุปคือวิวก็ไม่ใช่นักอ่านตัวยงเหมือนผมแหละโอ้โหเรากดชิปวิ่งได้นะแต่กดวิ่งทีคือมันเร็วมากก็จริงอะแต่มันน่าจะผ่านเตมินาแบบอย่างสูงเก็บปืนมาก่อนทีนี้อ๋อนี่ไงเราสามารถมาตรงชายหาดได้แล้วอันนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามันมาได้ตอนไหนวะเนี่ยโอเคเราไงต่ออันนี้คือเดินมาตามหาใช่ปะหรือว่ายังไงอันนี้เอ้าได้เมล็ดมาช่วยเราสามารถขุดอะไรปะเหมือนจะไม่ได้เลยอันนี้คือเราพาน้องเรามาเที่ยวไหนวะเนี่ยเก็บเมล็ดได้อันนึงอันนี้คือผมแบบพาน้องแบบเที่ยวเรื่อยๆเลยเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยก้อนหินเก็บได้ป่ะเอาเก็บได้ด้วยโอ้โหมันเดินได้แค่ทีละช่องทีละช่องจริงๆเลยคือไม่สามารถเดินแบบเฉียง45องศาได้ก็คือต้องเดินแบบเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาแค่นั้นตอนนี้เราอยู่ที่เกาะแล้วรู้สึกว่าเรามีเควสต้องเก็บมะพร้าว5อันอะไรเนี่ยเทคอันนี้คือเตะเหรออ๋อเตะได้นี่คือคุ้นหนัดแล้วละอันนึงสองอันนี่อันนึงสามอันโอเครู้สึกต้องเก็บเกียร์นะจำไม่ได้รู้สึกว่าจะสิบอันปะอันนี้คือไม่รู้จำไม่ได้เลยรู้สึกว่าเควสเราเดี๋ยวนี้ไหนเนี่ยเก็บอ๋อเก็บได้อะไรนะมันคืออะไรเนี่ยสไลด์ทะเลเหรออ่านไม่ทันด้วยไอ้ตายเก็บมาก่อนมูซิลอ่านไม่ออกอ่านว่ามูซิลอะไรกันนี่ไงมีอีกต้นนึงผมลองใช้แบบอ๋อถ้าเกิดใช้ดาบฟาดฟันเสียบเตะหน้าด้วยแป๊บนึงว่าอยู่ด้วยจะทำไรนะวิวสเปกกิ้งฉันจะต่อสู้ต้นไม้ต้นนี้เพื่อที่จะให้มันผลิตอะไรนะโคโคนัทมาให้คุณจริงเหรอพระเจ้าอะไรเนี่ยเทพเจ้าจะให้พรถ้าเกิดนายชนต้นไม้ถ้าเกิดไอตีต้นไม้อย่างงี้เหรอใช่บางครั้งไอนะซัมไทม์ไอเกดิตบางครั้งมันก็ได้ผลบางครั้งก็ไม่ได้แหละฉันมองว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอต้องพกดาบติดตัวไปด้วยใช่ไหมใช่แล้วฟันฟันฟันมาโอ้โหเดี๋ยวนะได้ค่าบีทด้วยเหรอ ไม่จะได้ผลไม้เลยอะจรวดคือก็ต้องถีบดีอะเก็บไหมอะเก็บดิเก็บไปได้นี่ต้นหนึ่งชิบหายละต้นนี้สลบดิวันหนึ่งสองสามได้ค่าบีทรัวๆเลยแต่
แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ขุดโคนัดไม่ได้ก็ไม่ฟันเปลืองเต็มหน้าชิบหายเออนี่เป็นอีกอันนึงเราจะเก็บขุดโคนัดเราได้กี่จำไม่ได้แล้วเรามีขุดโคนัดอยู่8ลูกแล้วรู้สึกว่าต้องเก็บ10ลูกป่ะเอาไปให้แบบคุณพ่อเราวันนั้นโอ้โหนี่ผมเดินนี่อันนึงโอเคตอนนี้9ลูกแล้วรู้สึกว่าอีกลูกเดียวเราจะทําเควสของป้าป๊าเสร็จละโอ้โหเสียงนกร้องแบบเยอะจังเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยเข้ามาในมันมีป่าข้างในอีกฝันรอบดิรู้สึกว่าได้ฆ่าบิดรัวๆเลยเอ้าไม่ได้เฉยไม่ได้กระฉีบเอาแล้วกันอีกลูกหนึ่งโอเคตอนนี้ครบนะคิดว่ายังไงเควสอัปเดตแล้วเอ้านี่พระเจ้าอีกชั้นหนึ่งเหรออ๋ออันนี้คือเราเอาปูมาถวาย5ตัวได้ลีดอ่านข้อความเดี๋ยวไอ้นะฮาวิดไอแลนด์อะไรนะหายไปทันเมื่อกี้ช่างมันนี่คือชื่อเกาะนี่เหรอเย้ นี่คือสิ่งที่พ่อบอกฉันแหละมันเป็นชื่อเกาะนี้ยังไงล่ะสิ่งนี้ดูเหมือนรูปปั้นที่หน้าบ้านเราเลยจะต้องใจว่าทำไมอันนี้ถึงบอกว่าฮาวิดไอแลนด์ฉันก็ไม่รู้แล้วพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีมอาจจะสำคัญนี่เคยผลว่าทำไมเหล่าทวยเทพถึงเขียนเรื่องนี้ไว้บางครั้งฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โอ้โหวิวต่อไปเบี่ยงชิบหายเลยเอ้ยเนี่ยฉันจะนะฉันจะถวายเครื่องบูกาแล้วบูชาที่เก็บเกี่ยวให้เราจะไปหาปูละกันเพียงแค่ตื่นรอบเกาะโอเคจากนั้นก็ตามฉันมาโอเค it's going take คือเราต้องไปหาของเพิ่มไปแล้วใช่ไหม do you think that will คิดว่าพ่อจะโกรธหรือเปล่าเหรอฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าพ่อจะโกรธไหมนะแต่ฉันไม่อยากให้ก็เกิดเลยว่าฉันไม่อยากให้พ่อโกรธขึ้นนี่ก็ฉะนั้นก็อย่าทำสิน้องก็แบบตอเยจังเลยอันนี้ถ้าเกิดผมแปลผิดวิวบอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ปูถวายให้กับเทพองค์นี้พ่อก็คิดว่าไอ้นะพ่อก็น่าจะไม่รู้หรอกคิดว่าอย่างนั้นจริงเหรอแย่ป่ะฉะนั้นเราจะไปเอาปูมาถวายคนนี้กันป่ะฉะนั้นก็เร็วหน่อยฉันหวังว่าฉันหวังว่าเราทำอันนี้เสร็จก่อนมืดได้ดาร์กโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าดาร์กคือหมายถึงสิ่งดำมืดอะไรประมาณนั้นที่ไทยไอ้เนี่ยยูแล้วก็เราสามารถไอ้นะฟาสต์ทราเวลเราสามารถฟาสต์ทราเวลตรงนี้ได้สรุปคือถ้าเกิดเราถวายของให้ได้ใช่ป่ะฉะนั้นเราจะฟาร์มโคนัทให้หมดก่อนหลังจากที่ผมได้รับคำขอจากน้องแล้วก็ดูปั้นให้หาปูมาถวาย5ตัวช่วงนี้ก็จะเหมือนกับเป็นการเล่นของเด็กที่วิ่งจับปูตามชายหาดซึ่งมันก็เหมือนจะเป็นอะไรที่ดูไร้เดียงสาแล้วก็สนุกมากๆจนกระทั่งผมนำปูไปส่งที่แท่นแต่แท่นนั้นดันขอของถวายเพิ่มนั่นคือเนื้อดิบความดาร์กและความดำมืดหลังจากนี้จึงเริ่มต้นขึ้นฉะนั้นเราจะเอาปูมาถวายเทพนอกลอบิทเดียวนะมีเนื้อด้วยเหรอปู5ตัวกับเนื้อ1อันเอ้าชิบหายละแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นี่อาจเป็นเพราะเราใช้เวลานานเกินไปเราต้องหาอะไรบางอย่างมาทดแทนเนื้อโอ้โหแล้วเราจะไปหาเนื้อดิบมาจากที่ไหนพ่อบอกว่าเราไม่ให้เราเข้าป่าไปเพราะมันอันตรายเกินไปคิดว่าอย่างนั้นบางทีฉันคิดว่าเกาะนี้น่าจะช่วยอะไรเราได้นะเอ้าเสียงอะไรวะเนี่ยเอ้าสรุปคือนั่นแหละคุณเราจะไปจับได้ครูเนาะเดี๋ยวนี้เปิดสะพานแรกดาร์กแล้วเนี่ยให้เราแบบเอ้ยนะเราไปหาเลคูตอนนั้นเถอะเลคูเนี่ยนะใช่เรามีปูอยู่5ตัวเราไปจับเลคูตอนนั้นให้พระเจ้าทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองโอเคฉันหวังว่าพ่อจะไม่โกรธเรื่องนี้นะสรุปเดี๋ยวนะเราต้องไปจับเลคูเนาะถามจริงได้ไงเลคูอยู่นั่นโอ้โหเลคูวิ่งอยู่กลางทะเลป่ะจับเลคูกันไอ้นะสมมติว่านั่นคือเลคูนเราไปจับรอชัยเราจับมันสมมติว่าโอเคฉันจะอยู่เงียบๆแล้วกันระหว่างที่เราไปจับเลคูนตัวนั้นหลังจากที่มีคำขอของเทพให้หาเนื้อดิบมาถวายบิ๊กจึงออกวิ่งและจับเลคูนอย่างเป็นเอาตายโดยที่น้องสาวเราซามิธาดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นักหลังจากที่วิ่งและจับกันอยู่นานบิ๊กก็ได้เจอรังของเลคูนตัวนั้นเขาให้จึงเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นระหว่าง2พี่น้องฉันคิดว่านั่นเป็นบ้านของน้องเขานะอะไรเนี่ยฉันไม่อยากจะจับเลคูนอีกต่อไปแล้วแต่เราต้องการเนื้อดิบเพื่อที่จะมาเส้นไอ้นะเส้นเทพเจ้าและคูนตัวนั้นเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับเราในการที่จะบูชาเทพแต่ฉันคิดว่าเราเสนอสิ่งอื่นให้เทพเจ้าได้นะรออยู่ตรงนี้ฉันจะไปจับและคูนตัวนั้นให้เธอแค่ไม่ต้องมองมันแค่นั้นโอเคสรุปคือเราให้น้องสาวเรารออยู่ข้างนอกแล้วเราก็มาจับและคูนอยู่นี่เองอย่าดีนะวิทย์เดี๋ยวก่อนวิวเดี๋ยวก่อนโอ้โหมุดตามมาเลยอะ
อย่าทำร้ายเขาฉันต้องสังเวยเนื้อดิบนี้ให้กับเทพเจ้าเธอไม่เข้าใจพ่อจะโกรธเราไม่นะวิวเขากลัวแล้วโอ้น้องมีลูกด้วยเขาเป็นแม่ด้วยอย่าทำร้ายเขาอะไรเนี่ยไม่น้องเรื่องมันด่าอย่างนี้เนี่ยเราจะมอบเครื่องมือให้เก็บเทพเจ้าได้อย่างไรถ้านี่เป็นวิธีเดียวอ่ะโอ้โหสรุปคือมันด่าอย่างนี้เนี่ยคือเป็นวิธีเดียวที่เราจะมอบเครื่องสังเวยเทพเจ้าได้คือต้องจับเล็กคูณเท่านั้นซึ่งมันด่ามากเราสามารถหาสิ่งอื่นให้เทพเจ้าแทนได้ไหมอ่ะเขาเป็นแม่เราอยากทำร้ายเขาได้ป่ะโอ้โหน้องแบบน้องร้องแล้วอ่ะเธอก็รู้ว่าพ่อจะโกรธแค่ไหนถ้าเราไม่เสนออะไรให้กับเทพเจ้าเลยว่าเราไม่สังเวยเทพเจ้าเลยประมาณนั้นชิบหายละฉันอยากจะออกไปฉันอยากกลับบ้านแล้วกลับบ้านกันเถอะโอ้โหสรุปคือเราก็ไม่ได้ทำอะไรกับน้องโอ้โหค่อนข้างที่ดีมากพวกเขาไปแล้วละพวกเขาหนีไปแล้วดีแล้วละฉันเกลียดเธอแต่เป็นท่าพ่อจะโกรธมากแล้วเขาจะตะคอกใส่ท่านโอ้โหฉันอยากกลับบ้านน่ะโอเคป่ะพาน้องกลับบ้านกันน้องไม่อยากทำร้ายใครอ่ะแต่คือแค่เปิดมาก็คือเทพเจ้ามันก็ค่อนแบบจากมากอ่ะฉันว่าเธอจะอยู่บ้านเฉยๆนะป่ะกลับบ้านกันอะไรเนี่ยมีบางอย่างบนพื้นเอาวิววับเก็บมาเอ้าได้คอยเฉยเหรียญเอามาทำแมวเลยเนี่ยหือมีเหรียญอยู่มีอะไรบางอย่างเขียนบนเหรียญด้วย B เขียนว่า B เอ๊ะนะบาทเหรอค่าเงินบาทอะไรงี้มันย่อมาจากอวยพรหรือเปล่านะเหมือนที่พระเจ้าประทานให้แก่เราหวังว่าเหรียญนี้จะนะเป็นของเหล่าถวยเทพหลังจากที่วิวได้เหรียญคอยมาวิวจะนำเหรียญนั้นไปถวายถวยเทพเพื่อทดแทนเนื้อดิบแต่วิวต้องแปลกใจเพราะถวยเทพไม่ได้ค่าบริษหรือคำอวยพรอะไรเลยอาจเป็นเพราะเหล่าถวยเทพอาจไม่พอใจกับเหรียญนั้นและทันทีที่วิวกำลังจะหันหลังกลับวิวก็ได้พบกับห้องลับที่ในนั้นมีตู้หยอดเหรียญที่ทันสมัยมากๆผิดกับยุคที่วิวอยู่หรือไม่ก็ก่อนนี้กำลังซ่อนอะไรบางอย่างอยู่ว้าวได้ห้องลับเฉยเอ้ายี่นี่อะไรเนี่ยมีตู้ญี่ปุ่นด้วยฉันไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนเลยชี้ทำไปตู้เสียสยองอยู่เนี่ยเราหยอดเหรียญได้ใช่ปะเอ้าแล้วไงต่อเนี่ยโอเคหยอดเหรียญฉันต้องการคำอวยพรฉันต้องการเหรียญอวยพรสำหรับสิ่งนี้ทำไมถึงต้องการและนี่เรากำลังทำอะไรอยู่หรือพ่อเก็บเรื่องนี้ไว้บางทีฉันควรถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะโอ้โหสรุปคือมีตู้หยอดเหรียญอยู่ในนี้ทั้งที่มันไม่ควรมีบนเกาะนี้เอาจริงรู้สึกว่าไทม์ไลน์ของเกาะนี้มันเหมือนจะเป็นยุคปัจจุบันไม่หน่อยค่อนข้างเยอะแหละหลังจากออกมาจากถ้ำนั้นวิวก็ได้เดินทางกลับบ้านทันทีที่ถึงบ้านพ่อก็ได้ถามทันทีว่าเราได้ทำการถวายของให้ถวยเทพหรือยังแต่เหมือนวิวกำลังพยายามจะปิดบังเรื่องที่ไม่ได้ถวายของให้กับเทพตอนที่อยู่ชายหาดพ่อเลยถามต่อว่าน้องสาวเราอยู่ไหนวิวจึงโกหกต่อว่าน้องออกไปเก็บดอกไม้พ่อจึงว่าให้เราออกไปตามหาน้องสาวว่าเข้าเย็นพร้อมแล้วและก่อนที่เราจะออกจากห้องไปพ่อก็บอกให้เราทำดีกับน้องสาวหน่อยวิวเลยตอบตกลงไปหลังจากที่ออกจากบ้านวิวก็รู้สึกผิดมากที่โกหกพ่อไปแล้วก็กำลังจะออกไปตามหาน้องสาวและสมิธาก็โผล่มาจากด้านล่างพร้อมกับร้องไห้ที่รู้สึกผิดว่าตัวเองอาจเป็นต้นตอที่ทำให้พ่อต้องโกรธแล้วก็ตัดพ้อว่าอาจจะไม่ได้ออกจากบ้านอีกแล้วก็อาจจะไม่ได้ออกมาขอคำอวยพรจากเทพได้อีกวิวจึงรีบวิ่งไปหาน้องสาวแต่น้องกลับพูดว่าฉันเกลียดพี่แล้วก็วิ่งหนีไปอีกรอบนึงลงมาข้างล่างเอ้าจริงเนี่ยลงมาจริงไว้เนี่ยอ๋อโอ้โหน้องหนีไปโคตรไกลอ่ะชิมาระเธออยู่นั่นเอาเห็นได้ยังไงวะเนี่ยถามจริงเนี่ยมันอยู่ไกลคือวิวมีความสามารถในการมองแหวกป่าเลยป่ะวิ่งตามหาเก็บของเก็บของน้องเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องฟ้ามาก่อนนี่ไงเธออยู่นั่นเองต้องมาคุยกับห้องให้รู้แล้วรู้รอดก่อนตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องคุณต้องการอะไรอีกอ่ะพี่ทำไมเธอถึงวิ่งหนีฉันล่ะฉันเกลียดเธอพี่พ่อจะโกรธมากเกิดเธอไม่กลับบ้านเราต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้เอ้าน้องไม่ตามมาด้วยทำอะไรอยู่อ่ะไปกันเถอะเธอจะทำลายเลขคูณตัวนั้นอ่ะเธอตลอดฉันแน่เลยนั่นเป็นเพราะว่าเราต้องถวายเครื่องบูชาเกี่ยวกับให้แก่เทพเจ้าและเลขคูณตัวนั้นก็คือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ต้องบูชาจะไปท้าว่าเราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนั้นก็ได้เราก็หาอย่างอื่นมาแทนที่ไงโอ้โหน้องแบบน้องนั่นยังสามารถคือน้องไม่อยากทำลายเลขคูณอ่ะผมค่อนข้างที่จะเข้าใจอยู่นะวิวว่ามันไม่สำคัญแล้วจะไม่ได้ให้อะไรเกี่ยวกับเทพเจ้าเลยแต่ฉันให้มันอย่างอื่นแทนไปแล้วนะเธอบอกว่าเธอให้อย่างอื่นไปแล้วเหรอใช่ฉันให้อย่างอื่นไปแล้วมันค่อนข้างซับซ้อนน่ะฉันมอบเครื่องบูชาเกี่ยวกับเทพเจ้าไปแล้วแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เทพเจ้าต้องการเรามอบเหรียญไปยังไงล่ะนั่นหมายความว่าเทพเจ้าไม่มีความสุขเหรอโอ้โหน้องแบบน้องเป็นห่วงด้วยมันซับซ้อนน่ะแต่ก็อยากกังวลไปเลยถ้าเกิดพ่อรู้พ่อจะโกรธเอานะ
ฉันรู้ตอนนี้ก็แค่อย่าเพิ่งบอกพ่อเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะฉันคิดว่าเขาไม่น่าจะพอใจนะถ้าเกิดเขารู้เป็นยังไงล่ะวิวว่ามันเป็นเพียงแค่การถวายของแค่แหละแล้วก็เขาคิดไม่น่าสังเกตประมาณนั้นฉันรู้สึกแย่มากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะทุกอย่างก็พอดีแค่นั้นแหละซาเบธ่าฉะนั้นก็กลับบ้านกันเถอะสัญญาฉันได้ไหมว่าคุณจะไม่เจรไรกับฉันอีกต่อไปแล้วคุณจะพาไปทุกที่ที่มีคุณไปโอเคเราที่เป็นซีคอนชิบหายเลยโอเคเข้าใจแล้วไปกันเถอะแล้วก็เราอย่าบอกพ่อดีกว่าเรื่องนั้นโอเคสัญญาป่ะไปกันเถอะฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งนี้เลยป่ะกลับบ้านกันน้องรักคุณคิดว่าพ่อจะรู้เรื่องในสิ่งที่คุณทำไหมหรอฉันคิดว่ามันเป็นไปได้เว้นแต่เราจะไอ้นะเป็นไปไม่ได้เว้นแต่เราจะบอกเขาแล้วเกิดพ่อเจอล่ะฉันก็จะขอโทษทุกอย่างเกี่ยวกับเขาแค่นั้นแหละเฮ้ แล้วไงต่อเอาเดินต่อเฉยแล้วคุณให้อะไรเกี่ยวกับเทพเจ้าล่ะเหรียญน่ะแค่เหรียญนึงเหรียญหรอทำไมเธอถึงคุณได้เหรียญมาจากไหนล่ะจากเลขคูณตัวนั้นแหละและคูณให้มาน่ะหมายความว่าเลขคูณตัวนั้นได้เหรียญมาได้ยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะว่าเลขคูณจะต้องถามเลขคูณด้วยตัวเองเฮ้สัญญาก่อนว่าคุณจะดีกับฉันมากขึ้นน่ะได้ฉันสัญญาน่ะโอ้โหตัวตรงชิบหายเลยคุณคิดว่าคุณจะหาเหรียญเพิ่มหรออะไรนะไม่ไอ้นะแม่เลขคูณตัวนั้นเธออาจจะมีเหรียญมากกว่านี้นะคิดว่าฉันก็ไม่รู้นะคุณถามมากเกินไปแล้วนะบางทีเราอาจจะมอบเหรียญให้เทพเจ้าแทนข้าพเจ้าเก็บเกี่ยวก็ได้ฉันคิดว่าอะไรนะฉันคิดว่าพ่อคงไม่โกรธขนาดนั้นหรอกฉันไม่คิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะพ่อคงคิดว่าเราจะไม่ให้เทพเจ้าโกรธแทนโอ้โหเปิดเรื่องมาเกี่ยวกับเทพเจ้าแบบตึงๆเลยพูดถูกนะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถวยเทพมีความสุขหรือไม่สงสัยว่าเลขคูณแม่ตัวนั้นเอาเหรียญจากไหนกันแน่โอ้ดูไอ้นะดูนั่นก่อนวิวอย่าแตะมันนี่อะไรเนี่ยก็แตะดิฮะเอาสรุปเราต้องใช้เมาส์ชี้ใช่ไหมเนี่ยอ่ะแตะมารู้สึกว่าเกมนี้ไม่ค่อยจะแบบใช้เมาส์เลยวิวเอาแตะแต่แรกอีอย่าแตะมันฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยฉะนั้นอย่าแตะมันอาจทำร้ายคุณก็ได้นะโอ้ฉันรู้สึกถึงอะไรวะฉันรู้สึกถึงกำแพงน่ะเดี๋ยวโดนมือชนไม้ใจโทษอะไรนะมันไม่ทำให้ฉันเจ็บเลยฉันรู้สึกเหมือนมันเป็นกำแพงสักอย่างนึงงั้นมันทำให้คุณไม่เจ็บหรอใช่ฉันไม่เจ็บเลยน่ะสงสัยว่าเรื่องนี้มันมาจากไหนฉันควรที่จะถามพ่อเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่วิวตามงอน้องสาวอยู่นานเราก็เหมือนจะเจอกำแพงล่องหนตรงชายหาดที่เหมือนจะขวางไว้ไม่ให้ใครออกจากเกาะให้ได้แต่ด้วยความที่ว่าเรายังเป็นเด็กอยู่วิวจึงทำได้แค่เกี่ยวกับน้องแสนแล้วก็ไปถามพ่อเท่านั้นอย่างเดียวเลยหวังว่าพ่อคงไม่โกรธนะเชี่ยบ้านมืดมากอะพ่อหนูกลับบ้านมาแล้วเอาอย่าพ่ออย่าทำอะไรน้องนะคือกลัวมากอะจริงๆต้องกลับบ้านนะซาเบธ่าจำจะไปกับวิวเป็นไงมั่งวันนี้นะโอ้มันสนุกมากเลยฉันเจอเลขคูณเราเห็นลูกของเธอมันน่ารักมากจริงเหรอฟังดูเป็นการจดไฮที่น่าสนุกเอาเรื่องเลยใช่มันสนุกมากเลยซาเบธ่าช่วยเอาผ้าจัดลิ้นชักให้ฉันหน่อยได้ไหมเอาอยู่ในห้องนอนโอ้โหโอเคได้เลยน้องแบบเล่นดังสามากอะสรุปคือพ่อก็มาแล้วมานี่วิวได้ครับพ่อหายแล้วผมกลัวพ่อมากอ่ะคือพ่อดูนิ่งๆแต่น่ากลัวมากเลยนะรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้านายกลับบ้านดึกขนาดนี้เข้าใจไหมวิวซาเบธ่าน่ะเดินตามเธออยู่นะไม่ฮะไอ้นะเอาจุดๆเพราะเธอเป็นน้องสาวที่เธอต้องดูแลยังไงล่ะวิวนายเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในครอบครัวและนั่นหมายถึงการแสดงให้เห็นว่าต้องทำอะไรไม่ช้าก็เร็วฉันจะต้องจากไปและซาเบธ่าจะต้องเรียนรู้จากแกแล้ววิวคุณจะไปไหนอ่ะโอ้โหคือไม่บอกตรงๆได้ว่าคือแบบเราจะแบบจะไปก่อนมานั้นก็คือแบบนั่นแหละอย่างที่รู้กันสิ่งที่พ่อหมายถึงเนี่ยเมื่อคุณโตขึ้นโตขึ้นเลยว่าฉันก็โตด้วยและฉันไม่สามารถอยู่กับแกตลอดไปนะวิวและนั่นนายเข้าใจไหมเข้าใจฮะดูแลเธอซาวิวดูแลน้องสาวเธอฮะพ่อนายฟังฉันอยู่หรือเปล่าวิวครับผมจะดูแลซาเบธ่าฮะดีมากวิวพรุ่งนี้เช้ามีของไอ้นะฉันมีของมีบางอย่างที่อยากจะบอกกับนายมาพบฉันแล้วฉันจะถอนเรื่องการตัดไม้อะไรนะ
ข้างต้นแอปเปิลเหรอใช่ข้างต้นแอปเปิลนั่นแหละฉันจะสอนวิธีสับต้นไม้มันเป็นบทเรียนสำคัญมากที่คุณต้องเรียนรู้โอเคครับพ่อสรุปคือพ่อก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนใจดีเอาเรื่องนะแต่ยังว่าแหละลูกชายมักจะเกรงกลัวพ่อเสมออ่ะเอาจุ๋มหายละมากินเลยไม่ได้แล้วต้องไปจูน้องอีกใช่ไหมเนี่ยมาจะไปท่ามามากินข้าวกันวิวทำไมเธอถึงล็อกประตูล่ะฉันขอโทษนะบล็อกประตูไม่ใช่ล็อกประตูไม่ใช่ไม่ขวางประตูล่ะฉันขอโทษสำหรับทุกอย่างนะโอ้โหน้องแบบเอาเดี๋ยวแล้วเหรออ๋อ absolutely everything วันนี้เป็นยังไงใช่ไหมวันนี้ก็โอเคฮะฟังเหมือนจะเป็นวันที่ยากสำหรับยากลำบากสำหรับเธอนะวิวฉันเดาได้เป็นเพราะสมิธาหรือเปล่าใช่ฮะจำไว้นะจำสิ่งที่พ่อบอกไว้แกเป็นผู้ชายแกเป็นพี่ชายที่โตสุดในครอบครัวนี้บางครั้งสิ่งต่างก็ไม่เป็นตามอย่างที่ใจหวังนั่นเป็นส่วนหนึ่งการเติบโตโหพ่อสอนดีมากเลยเนี่ยไอ้และบางครั้งเธอก็ทำพังและฉันต้องซ่อมแซมมันนั่นเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเธอโตแล้วเหมือนกันมันไม่ใช่แค่แกวิวนายเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในครอบครัวนี้และนายต้องเทคแคร์ดูแลน้องสาวนายโอเคพ่ออ่ะโอเคแล้วผมต้องทำยังไงต่อฮะนี่คือผมเดินแบบเดินคุยทั้งวันอ๋อโอเคไม่มีบทพูดเพิ่มละปะกลับมาอันนี้คือนอนใช่ไหมหรือว่ายังไงโอเคได้เวลานอนแล้วเอาจะไปท่ามาวิวมีอะไรเหรอฉันขอโทษสำหรับทุกอย่างนะฉันรู้ว่าพ่อเกิดแต่ว่าฉันรู้ว่าพ่อโกรธเธอแหละไม่เป็นไรแต่ตอนที่พ่อไม่รู้เกี่ยวกับเครื่องบูชาที่เก็บเกี่ยวทุกอย่างก็เรียบร้อยดีฉันหมายความตอนนั้นจริงๆแต่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะให้พ่อโกรธนะฝันดีสมันท่าไปนอนซะโอเคสมันท่าโอ้โหที่แค่วันแรกอะเนี่ยฉันไม่ได้เกลียดเธอนะฝันดีสมันท่าฉันเหนื่อยมากคือน้องรักเรามากอะแต่เราค่อนข้างที่จะแบบใจร้ายกับน้องมากเลยโอเคเราก็จบวันแรกไปให้ดีก่อนละกันนะคือไม่รู้ว่าทุกคนจะสนุกไหมแต่ผมค่อนข้างที่จะสนุกมากได้พรได้กระไรพรมาเจ็ดอันโอเคผมจะลองเล่นต่อยวันหนึ่งดูก่อนไม่รู้ว่ามันจะดึงเรื่องจะด่าขึ้นแค่ไหนเป็นการหลับที่ดีจริงๆเลยนะวิวเธอตื่นแล้วเหรอใช่ฉันตื่นแล้วนะน้องไม่โดดด้วยวันนี้เธอยังโกรธฉันหรือเปล่าวิวมันยังรบกวนเธออยู่อีหรอฉันขอโทษนะอย่าโกรธฉันต่อเลยนะอะไรเนี่ยทำไมวิวเล่นตัวจังวะแค่ทำอะไรก็ได้ฉันไม่ได้โกรธคุณโอเคฉันขอโทษฉันจะไปละไอ้เด็กแค่ไปผลปะเมื่อกี้ไม่ดูมันแปรถูกเลยนะคือแปรผิดถูกก็ขอให้ด้วยกันออกไปว่าไปทำอะไรก็ได้ประมาณนั้นฉันไม่ได้โกรธเธอมานั้นมาคุยกับสมิธท่าฉันน่ารำคาญเหรอฉันไม่ได้อยากทำตัวน่ารำคาญนะไม่เป็นไรแค่ลืมไปแล้วก็ไปกันเถอะฉันขอโทษบางครั้งฉันก็ควรที่จะอยู่ที่นี่จริงๆก็แหละสัญญากับเธอไว้แล้วว่าให้มากับฉันได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยหรอกโอเคแต่เธอเกลียดฉันและเธอไม่ต้องการสิ่งนั้นไม่ใช่หรอฉันไม่ได้เกลียดเธอเป็นท่าแค่มากับฉันฉันไม่รู้อ่ะเข้าใจละเอ็นะฉันก็จะไปแล้วนะสรุปคือน้องงอนใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสงสารน้องมากอ่ะวิวเดี๋ยวก่อนตามไปอยู่ใช่ปะฉันขอโทษนะที่ทำให้พ่อโกรธเธอนะวิวโอเคทุกอย่างปกติดีตอนนี้ฉันต้องไปหาพ่อแล้วว่าวันนี้มีนัดตัดต้นไม้กับพ่ออยู่ที่หมายความว่าฉันสามารถมากับเธอได้ใช่ไหมใช่ฉันสัญญาไปแล้วนี่แล้วก็สัญญากับพ่อด้วยจากนั้นเธอก็มาได้หรือจริงหรอใช่ปะไปกันแต่เธอไม่ได้โกรธฉันใช่ไหมฉันไม่ได้โกรธเธอไอ้นะ you got cheap วันนี้เธอแค่น่ารำคาญอย่างนี้เหรอฉันขอโทษโอ้โหน้องแบบน้องเสียใจเลยอะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึงฉันเพียงแค่พูดออกไปฉันไม่ได้โกรธเธอแค่แหละจริงเหรอใช่ไม่ได้โกรธแหละโอเค come on มาเธอเรามีอะไรต้องทำนะฉันต้องไปเจอพ่อและถ้าฉันไม่ได้ไปหาพ่อเขาจะโกรธมากขึ้น
เนี่ยไม่มีบ้างที่ฉันควรจะอยู่บ้านถ้าเกิดแบบถ้าเกิดเธอต้องการนะวิวอะไรเนี่ยฉันหมายถึงฉันอยากให้เธอมากับฉันซามานธาจริงเหรอใช่น้องแบบน้องขี้หน่อยมากหมายความว่าฉันจะมาตามคุณได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมใช่ก็แค่ตามมาใช่แล้วฉันให้สัญญากับเธอไปแล้วนี่ปะไอ้เนี่ยและเราไปเที่ยวกันเลยและกับปูด้วยกันใช่แล้วก็แค่มากับฉันน้องแบบได้ดึงสาน้องน่ารักมากอะโอเคเราก็ไปกันได้แล้วโอเคสำเร็จสักทีป่ะไปกันในที่สุดน้องก็มากับเราได้หลังจากนี้จะเป็นการใช้ชีวิตของสองพี่น้องที่ทำงานในฟาร์มและเก็บเกี่ยวของต่างๆและผมก็เพิ่งนึกได้ว่าเมื่อวานพ่อวันให้เราไปเอามะพร้าวผมก็เลยส่งเควสพ่อไปพ่อเลยตอบแทนในการให้กันแกตัดขนแกะพร้อมกับบอกว่าเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วพร้อมกับจะสอนสาธิตการตัดขนแกะให้แล้วก็ก่อนขึ้นไปหาพ่อเนี่ยผมก็ได้ถวายของบูชาที่ทำการเก็บเกี่ยวมาให้เทพแล้วก็ได้ค่าบีทหรือคำอวยพรมา100ก็ยืดเอาเรื่องเหมือนกันหลังจากนั้นพ่อก็ได้ทำการสาธิตการตัดขนแกะพ่อบอกว่าขนแกะจะใช้เวลานานมากในการให้ผลผลิตแต่ละทีก็ให้เราหมั่นมาดูแลด้วยมาหันนั้นแล้วก็หลังจากเรียนตัดขนแกะไปอ่ะพ่อก็ทำการสอนเรื่องการใช้ขวานพ่อก็ให้เควสเรื่องการสร้างท่าเรือเพื่อทำการขอปลาจากเทพและการถวายปลาเป็นผลตอบแทนแต่ก่อนจะสร้างท่าเรือพ่อก็อนุญาตให้เราเข้าป่าได้เพื่อไปหาท่อนไม้สำหรับการใช้ขวานเพื่อเรารู้ว่าขวานสามารถแปลรูปเป็นอะไรได้มั่งประมาณนั้นแล้วพอจะเป็นท่ารู้ว่ากำลังจะได้เข้าไปเที่ยวในป่านางก็ได้ใจมากมากแต่วิวก็กำชับว่าอย่าลูกหรือลงให้เวลาแมลงบินใส่แต่ก่อนเข้าป่าไปอ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเป็นเวลามืดตอนที่เพิ่งตื่นเมื่อกี้ผมก็เลยใช้คราบีทเพื่อเปลี่ยนเวลาให้เป็นกลางวันแล้วก็เข้าป่าไปการเที่ยวป่าครั้งแรกของพี่น้องจะเริ่มต้นขึ้นวิวก็ทำการโชว์สกิลเก็บหนอนของป่าต่างให้ชาวเป็นท่าดูและปริศนาอีกอย่างของเกาะก็ถูกพบนั่นคือป้ายเกาะป้ายนึงที่แทบจะไม่เห็นข้อความเลยแต่ที่ยังเห็นได้ชัดนั่นคือคำว่าลายแปลว่าคำโกหกจากที่ผมเพ่งดูข้อความมันเหมือนจะเขียนว่า Harvest Island คือคำโกหกแต่ปริศนาก็คือปริศนาทั้งผมและวิวก็ได้ทำการเก็บความสงสัยนั้นแล้วก็ไปถามพ่อที่หลังเอาหลังจากที่เก็บท่อนไม้มาได้เราก็สามารถใช้ขวานในการแปลรูปไม้ต่างๆได้ผมก็ได้ถามคำถามพ่อเกี่ยวกับชื่อเกาะนี้แต่พ่อก็ไม่สามารถให้คำตอบได้และวิวก็ยังถามต่อว่าคำสลับต่างๆบนรูปปั้นคืออะไรพ่อก็ตอบว่าเทพจะทำอะไรหรือขออะไรก็ได้พร้อมกับบอกว่าที่วิวเริ่มสนใจตัวเทพแล้วอย่างนั้นหรือพร้อมกับคำชับว่าให้เราถวายของบูชากับเทพด้วยแล้ววิวก็ได้คิดในใจว่าถ้าเกิดเราไม่ถวายของให้กับเทพมันจะเกิดอะไรขึ้นกันนะแล้ววิวก็ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องการสร้างท่าเรือว่าเราจะสร้างท่าเรือเพื่อถวายของเพื่ออีกทำไมทั้งที่เราให้นมและไข่ทุกวันพ่อก็ตอบแบบแซะว่าทีวิวเองยังไม่อยากกินไข่และนมทุกวันเลยแล้ววิวก็ได้ทำการถ่ายรูปสะพานที่ขาดตรงป่าที่เราไปเก็บฟืนพ่อก็บอกว่ามันเป็นสะพานเก่าที่พ่อเคยไปตกปลาตอนเด็กๆแต่มันถูกพายุเลยพังลงไปวิวจึงถามต่อว่าทำไมเราไม่ซ่อมสะพานนั้นเพราะอยากลองไปตกปลาตามพ่อดูพ่อจึงบ่ายเบี่ยงแล้วก็ตอบว่าปลาที่อยู่ตรงแถบนั้นมันก้างใหญ่เกินไปและกินไม่ได้แล้วก็ให้เควสให้เราตกปลาที่อื่นแทนแล้วก็คำถามอีกชุดหนึ่งที่วิวถามคือเรื่องกระแพงล่องหนตรงหาดในตอนแรกพ่อก็ตอบว่าไม่รู้อาจเป็นพลังของเทพที่สร้างไว้แล้วก็ยังถามต่อว่ามันส่งผลอะไรกับวิวไหมตอนที่สัมผัสวิวตอบแค่ว่ามันส่งเสียงหึ่งแค่นั้นพ่อเลยบอกว่าเทพสร้างกำแพงล่องหนนั้นไว้เพื่อปกป้องเราทุกคนอยู่เจวิวกับถามต่อว่ามันอาจเป็นกำแพงที่พระเจ้าอาจกำลังซ่อนอะไรไว้อยู่และเหมือนมันผูกมาแค่ตอนที่น้ำลงเท่านั้นพ่อเลยตอบว่ากำแพงนั้นเคยช่วยชีวิตพ่อไว้ตอนเด็กที่พ่อไปเล่นน้ำตรงหาดนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้ำกำลังจะขึ้นพอดีและพ่อกำลังจมน้ำกำแพงนั้นช่วยชีวิตให้พ่อมีที่ยืนตอนที่กำลังจมน้ำให้พ่อได้หายใจและเป็นแรงว่ายกลับขึ้นฝั่งได้นั่นเป็นเหตุที่พ่อเชื่อว่าพระเจ้าคอยปกป้องและช่วยเราอยู่จากนั้นผมก็ได้ไปดูรายการที่ต้องใช้ในการสร้างเรือซึ่งมันใช้ของและคำอวยพรเยอะมากการฟาร์มผมจะเริ่มต้นขึ้นและผมก็ได้บังเอิญเข้าไปเจอถ้ำในป่าตอนเข้าไปสมาธิเหมือนจะกลัวมากหลังจากที่สำรวจสักพักนึงผมได้เจอหลุมที่ต้องใช้บันไดเชือกในการลงไปผมก็เลยฟาร์มเพื่อกลับบ้านมาครับบันไดเชือกมาในที่สุดผมก็ครับบันไดมาจนได้บอกเลยว่าสมาธิด่าแน่นอนโอ้โหถ้ำนี่มันใหญ่มากเลยเนี่ยแล้วพอลงไปจนสำรวจพบทางออกผมก็ได้ไปเจอกับกวางตัวใหญ่และสมาธิเหมือนจะชอบและอยากสนิทกับกวางตัวนั้นมากมากหลังจากสำรวจป่านั้นจนมืดวิวก็ได้พาน้องสาวไปนั่งดูดาวแล้วก็ดอกไม้ตอนดึกก่อนกลับพอเริ่มวันใหม่ผมก็ได้ทำฟาร์มตามปกติแต่พ่อจะนำของไปถวายให้กับเทพวันนี้เทพกับขอมากกว่าปกติผมมีของไม่พอจึงไม่ได้ถวายอะไรกับเทพเลยจากนั้นผมก็ได้ไปเตรียมของที่จะไปสร้างท่าเรือแต่ก็เพิ่งเห็นว่ามันใช้คราบีตั้ง500คือเยอะมากผมมีไม่พอเลยทำได้แค่ไปฟาร์มต่อเรื่อยพอเข้าไปถ้ำอีกรอบนึงวิวก็ได้บังเอิญพบกับรูปปั้นเทพอีกองค์ที่อยู่ในถ้ำที่ตอนแรกสำรวจแล้วมันไม่เจอสมาธิบอกว่ามันรู้สึกแย่แล้วก็น่ากลัวมากๆที่อยู่มีรูปปั้นเทพโผล่ในกลางถ้ำน่ากลัวแบบนี้แล้วก็แท่นนี้เนี่ยมีคำสลักไว้ว่าเงานั้นอยู่เหนือเราพวกเขาเฝ้าดูเราอยู่
ทุกการเก็บเกี่ยวด้วยเป็นพรของเราเริ่มวันใหม่อีกวันนึงวันนี้ผมได้ลองไปหาเลคคูนอีกรอบนึงแล้วก็ดูเหมือนน้องสาวเราจะดีใจที่ครอบครัวเลคคูนยังอยู่ดีผมก็เลยแวะรูปหัวน้องไปทีนึงแกน่ารักจัดจากนั้นผมก็ได้กลับบ้านไปครับเป็ดตกปลาว่าอยากลองตกปลาดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ก่อนจะขึ้นไปตกปลาเนี่ยน้องสาวเราก็ได้ทำการชวนเล่นไล่จับซึ่งมันก็เป็นภาพโมเมนต์ที่น่ารักมากต่อสองพี่น้องที่ค่อนข้างที่จะแบบโอเคมากในตอนนี้เลยเฮ้แคปปี้สวัสดีคุณปูฉันกำลังซ่อนตัวจากคุณวิวแอร์จะบอกเขานะโอเคฉันเจอเธอแล้วน้องเล็กฉันวิ่งไปไหนสมิธาฉันจะไปจับเธอเองจับหลังแม่งฉันจับเธอได้แล้วแหละว้าโอ้โหเป็นไงล่ะฉันชนะคุณทั้งฉันตกใจฉันจะไปจับคุณแล้วจับได้แล้วเอาสรุปคือเล่นเลยจับกันเฉยเลยอะไรเนี่ยไม่ฉันกำลังจะตายสมรรถะแข็งแกร่งเกินไปโอ้โหนี่คือมีการแบบขิงน้องตัวเองมาดันแต่จากการที่ลองตกปลาดูคือมันค่อนข้างยากเพราะว่าเสียงดูไม่พอยังต้องเล่นเป็นดีกรีที่ไม่มีคำอธิบายอะไรเลยอีกคือผมตกไม่เคยได้จริงผมเลยท้อแล้วก็กลับข้อไปหายไฟอีกรอบแล้วก็พาน้องสาวไปเยี่ยมหาคุณกวางด้วยและความสยองแรกของเกมนี้ก็เริ่มต้นขึ้นเฮียอะไรวะน่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกวางผมตายอ่ะเดี๋ยวขอต้อนก่อนหรือเดี๋ยวให้ว่ากันทุกคนอะไรนะเกิดอะไรขึ้นร่างกายของเขาหายไปนี่คือกวางที่ชอบสมิธาโอ้โหสมิธาแบบน้องปิดตาเลยอ่ะทำไมถึงมีแค่หัวตรงนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแอบมีสัตว์ตัวใหญ่กว่ามาล่าไปอ่ะฉันอยากกลับบ้านแล้วฉันไม่ชอบตรงนี้เลยผมก็อยากกลับเหมือนกันนะแต่เห็นแล้วเลือดมาฮะผมอยากลองตามไปดูอ่ะเอาตัดแล้วเหรอไม่มีอะไรเฉยเอาหมดแล้วเหรอคือแบบแต่ตอนนี้คือเสียงเพลงมันหลอนมากเลยเนี่ยคือหลอนจนแบบเชี่ยโอเคกลับบ้านก็ได้อย่างที่พ่อบอกเราไม่ควรออกบ้านตอนดึกเลยให้ตายเถอะชิบมันโคตรหลอนอ่ะหลอนยันเพลงอ่ะเดี๋ยวก่อนกลับขอเก็บหลังจากนี้ยงมาพอถึงบ้านน้องสาวเราก็ถามถึงเหตุการณ์แรกคูณว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นเราจึงเล่าว่าหลังจากแรกคูณให้เหรียญเรามาเราก็ไปเจอหลุมที่มีตู้หยอดเหรียญและหลุมนั้นมันเหมือนมีคนอาศัยอยู่มานานมาแล้วน้องสาวจึงขอร้องให้วิวว่าให้เราพาไปดูหน่อยเราจึงสัญญาและบอกว่าอย่าร้องไห้นะห้อยนั้นมันน่ากลัวแล้วก็มืดมากหลังคุยเสร็จน้องสาวเราก็ทำการมอบเคล็ดสอนวิธีจับปูแล้วก็ปรุงอาหารด้วยปูเราจึงสัญญาว่าจะพาจับปูในวันพรุ่งนี้เริ่มวันใหม่อีกวันนึงน้องสาวเราก็ถามวิวว่าเธอไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำที่สลักบนแท่นบูชาเทพเจ้าเลยวิวจึงบอกว่าพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะส่วนมากก็เป็นคำที่มักจะผุดมาแบบสุ่มๆและพ่อยังเคยให้ผลว่าการทำงานของเราถวยเทพนั้นลึกลับเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้หลังจากออกจากบ้านวิวก็เดินไปหาพ่อวิวก็ได้ถามถึงเรื่องป้ายตัวสะพานที่ขาดว่าอะไรหรือคำโกหกที่ป้ายหมายถึงมันพูดถึงอะไรพ่อเลยให้ผลว่ามันไม่ใช่คำโกหกแต่มันแปลว่าสะพานแมลงปอต่างหากซึ่งเคยอ่านถึงตรงนี้ก็น่าจะรู้เลยว่าพ่อกำลังแถไปสุดๆหลังจากที่คุยกับพ่อเสร็จผมก็ได้ขึ้นมาทำฟาร์มแล้วก็ได้พบว่าแพะเราได้หายไป1ตัวซึ่งคือไม่รู้ว่าเกมบั๊กมันหายหรือพ่อได้ทำการเอาไปบูชากับเทพไปแล้วหลังจากที่ผมไม่ได้ถวายอะไรกับเทพมาสักพักเอาชิบหายแล้วแพะกูหายได้ตัวนึงเนี่ยเอาชิบหายเอาแพะหายเอาหายไปไหนอ่ะจากนั้นผมก็ได้พาสมิธาไปเก็บปูตามคำขอจนมืดเพราะปูมันหายยากมากพอเริ่มมืดอ่ะผมก็เลยแวะไปดูซากกวางปรากฏว่าซากกวางไม่อยู่แล้วเอากวางหายทั้งตัวเลยให้ตายอะไรวะเนี่ยใครมันเอาไปกินหมดตัวเลยโอ้โหโลภมากพี่ไผ่โอเคตอนแรกผมคิดว่าเกมนี้จะเป็นเกมปูผักชิวๆที่ได้มันเป็นเกมที่ดาร์กกว่าที่คิดและเป็นเกมที่ผมใช้เวลาในการตัดพาร์ทถึงที่นานสุดเท่าที่เคยตัดเลยก็พอได้อะถ้าเกิดชอบไงคอมเมนต์คุยกับผมได้เลยฮะว่าใจผมสานต่อเกมนี้ให้จบไหมแต่ผมจะพยายามเล่นเกมนี้จบละกันเพราะว่าในเรื่องเกมนี้มันค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากเอาไว้เจอกันในภาพต่อไปนะครับผมขอบคุณครับเฮ้ยไม่ไหวแล้วเล่นไปกี่ชั่วโมงแล้วไม่ได้ทำจริงเด้อ่ะเดี๋ยวจะเซฟให้ดูนะแล้วผมมาดูเซฟกันว่าผมเล่นไปเกือบ3ชั่วโมงพักตรงนี้ก่อนแล้วกันให้ตายเด้อ